ส่วนการกระตุ้นการค้าชายแดนนะครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตลาดนัดชายแดนเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่อำนาจ,จเจริญอาเซียนเทรดลิงค์2018นะครับจัดกันที่บริเวณสนามหน้าอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับโดยงานนี้คุณบรรจงจิตอังสุสิงห์รองประหลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ไปร่วมพิธีเปิดงานด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสมาชิกเครือข่ายบิสขับจากทั่วประเทศและนักธุรกิจจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก ซึ่งก็มีการแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อสินค้า SME ของดีอาหารเด่นและเครือข่ายบิสขับจากทุกทุมภูมิภาคทั่วประเทศไทยนะครับสินค้าทองฟ้านะครับประหยัดก็มีนะครับรวมทั้งสินค้าจากทางสปปลาวเวียดนามและกัมพูชารวมแล้วเนี่ยก็มาออกบูธนะครับออกคูหากัน200คูหาแล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานพัฒน์นะครับได้แก่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาธนาคารอมสินพกศ s m ส Bank นะครับ จัดบูธให้การปรึกษาการทําธุรกิจอย่างเช่นการเลี้ยงโคเนื้อการทําเกษตรผสมผสานลงไปถึงเรื่องของแหล่งเงินทุนด้วยนะครับและที่สําคัญวันนี้นะครับจะมีการจัดการเจรจาจับคู่ธุรกิจ business matching นะครับระหว่างนักธุรกิจผู้นําเข้าส่งออกและผู้ซื้อจากเวียดนามสปปลาวเมียนมากัมพูชาและไทยจํานวนกว่า1น0รายนะครับก็จัดกันที่โรงแรมฝ้ายขิดซึ่งก็จะทําให้เกิดการต่อยอดทางการค้าการลงทุนระหว่างการเพิ่มมากขึ้น คุณผู้ชมครับงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่2เมษายนนะครับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถไปร่วมงานได้นะครับที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญครับ